สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการ DIY นะครับทำเครื่องวัดสัญญาณจันทร์ดาวเทียมนะครับก็คือเครื่องวัดสัญญาณจันทร์ดาวเทียมถ้าเราไปซื้อเครื่องใหม่เลยนะครับที่เป็นเครื่องวัดโดยตรงราคาก็จะสูงพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับในชุดนี้นะครับผมก็จะมาทำการ DIY นะครับทำเครื่องวัดสัญญาณจันทร์ดาวเทียมเพื่อนๆก็ถ้าที่ต้องการที่จะทำนะครับก็หาดูอุปกรณ์ตามที่ผมได้จัดเตรียมมานี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนก็มีเพื่อนๆหลายท่านด้วยกันนะครับว่าอยากให้ผมทำให้ดูนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสนะครับในวันนี้นะครับก็เลยมีโอกาสมาทำให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอุปกรณ์นะครับที่ผมเตรียมมานะครับก็จะมีกล่องรับสัญญาณจันทร์ดาวเทียมนะครับที่เป็นแบบรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นของ PSI นะครับก็จะเป็นรุ่น S2 นะครับ S2 Digital นะครับที่เป็นระบบ HD นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าระบบรุ่นเก่าก็คือเขาเริ่มตัดสัญญาณไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องใช้เป็นกล่องที่เป็นระบบ HD นะครับก็จะเป็นรุ่น S2 นะครับของ PSI แล้วก็จอมอนิเตอร์นะครับนี้นี่ก็เก่าแล้วนะครับเก่าแล้วผมก็ใช้งานมานานพอสมควรนะครับหลายปีแล้วนะครับอันนี้หน้าจออยู่ที่ 4.3 นิ้วนะครับรู้สึกว่าจะตอนสั่งซื้อมาก็ตกประมาณ400นิดๆนะครับจอมอนิเตอร์นี้นะครับก็จะมีสายนะครับออกมานะครับ3เส้นนะครับสายสีแดงนะครับก็คือเป็นเส้นไฟนะครับเป็นเส้นไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับสายสีเหลืองก็จะเป็นจอภาพแล้วก็สีขาวก็จะเป็นเสียงนะครับแต่ว่าการทำเป็นเครื่องวัดสัญญาณจันทร์ดาวเทียมเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เสียงนะครับถ้าเราจะใช้เสียงเราต้องมีชุดแปลงมีลำโพงออกอีกนิดนึงนะครับอันนี้เราก็คือเราไม่ต้องใช้เสียงเลยนะครับเราทำเป็นเครื่องวัดสัญญาณจันทร์ดาวเทียมเฉยๆนะครับแล้วก็สายวิดีโอนะครับสายวิดีโอปกติก็จะมีสีแดงเหลืองขาวอย่างนั้นแหละครับก็คือเราก็ดึงเอามาเส้นเดียวนะครับที่เป็นแบบตัวผู้นะครับเพราะว่าจอมอนิเตอร์ก็คือเป็นแบบตัวเมียนะครับตัวแจ็คเขานะครับเราก็เอาเฉพาะสีเหลืองนะครับมานะครับที่เป็นตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เราต้องหาซื้อมาต่างหากนะครับหาซื้อมาต่างหากตรงนี้ก็คือผมได้ทำการหักขาออกนะครับที่เป็นขาเสียบปลั๊กนะครับเพราะว่าผมจะมาทำการเชื่อมบัตรกรีนะครับใส่สายไฟเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้พาเทพพันสายไฟพันนะครับกันน้ำหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ภายนอกนะครับอันนี้ผมก็หักขาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายปกติมันก็จะสายยาวอันนี้ผมก็ได้ทำการตัดนะครับตัดให้เหลือสั้นประมาณเท่านี้นะครับจออะแดปเตอร์นะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นแบบจอมอนิเตอร์ของเรามันเป็นแบบ12โวลต์นะครับ12โวลต์เราก็ใช้เป็น12โวลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ 0.3 แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นอ๋อ1แอมป์นะครับ12โวลต์1แอมป์ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมเอามาก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นอะแดปเตอร์ของกล้องนะครับอะแดปเตอร์ของกล้องตัวแจ็คตัวนี้มันจะเข้ากับตัวแจ็คของจอมอนิเตอร์ได้พอดีนะครับที่เป็นไฟเลี้ยงของจอมอนิเตอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็มารับชมกันเลยนะครับก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีพวกกาวร้อนหน่อยนะครับเพื่อทำการติดแล้วก็สำลีอย่างนี้นะครับให้เกิดความแข็งแรงขึ้นผมก็จะใช้สำลีด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมวิธีการทำกันเลยนะครับอันนี้ก็คือทำให้ดูทีละขั้นตอนเลยนะครับอันนี้ผมก็จะผมตัดสายสั้นนะครับก่อนที่เราก็คือมันจะมีเส้นขั้วบวกขั้วลบอยู่แล้วนะครับขั้วลบมันก็จะมีคาดนะครับคาดขาวอย่างนี้นะครับขั้วบวกขั้วลบเราก็ต่อให้ถูกสายนะครับอันนี้ผมก็จะทำการเชื่อมบัตรกีเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงนะครับให้เกิดความแข็งแรงนะครับ
นะครับก็ทำการเชื่อมบัตรกีนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟเลยก็ได้นะครับหรือท่อหดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นท่อหดด้วยนะครับพอบัตรกีเสร็จเราก็จะใช้เป็นท่อหดนะครับนะครับผมก็ใช้หัวแรงจี้เลยนะครับสายมันยาวไปก็จะทะนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นทำเหมือนผมก็ได้นะครับจะไว้ยาวเหมือนเดิมก็ได้เราก็พันไว้นะครับนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับสายของอะแดปเตอร์แล้วก็ตรงปลั๊กนะครับที่เป็นไฟ220นะครับที่เราใช้กับเสียบปลั๊กอย่างนี้นะครับผมก็จะเชื่อมบัตรกีเข้าไปก็คือเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปมันจะเชื่อมยากแล้วก็ทำการไล่ตะกั่วเข้าไปตรงเส้นสายไฟก่อนนะครับจี้ให้เส้นทองแดงของเราร้อนนิดหนึ่งแล้วค่อยเติมตะกั่วนะครับเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมใส่กับตัวอะแดปเตอร์ได้เลยนะครับผมเติมตรงขั้วปลั๊กนิดหนึ่งนะครับของอะแดปเตอร์แล้วก็เชื่อมบัตรกีเข้าไปได้เลยนะครับมีตะกั่วอยู่แล้วเราก็จี้เข้าไปเฉยนะครับเพราะเราไล่ตะกั่วเข้าไปอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็ปล่อยร้อนนิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ผมเชื่อมมาทางด้านนี้เพื่อผมจะเอาสายมาทางด้านนี้นะครับอันนี้งอนิดนึงแล้วกันนะครับงอสายให้เอียงนิดนึงนะครับนี่นะครับพอเย็นแล้วก็แข็งแรงแล้วนะครับตรงนี้ดึงไม่หลุดแล้วนะครับ
แล้วผมก็จะใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับพันนะครับป้องกันน้ำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟพันทับได้เลยนะครับเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับคือป้องกันน้ำด้วยนะครับป้องกันน้ำเข้าด้วยเดี๋ยวผมพันนิดหนึ่งนะครับผมนี่ก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้ต่อมานะครับผมก็จะทำการถอดตัวชุดนี้นะครับออกตัวฝานี่นะครับเพื่อที่จะทำการต่อสายของตัวอะแดปเตอร์นะครับก็คือเราจะต่อเข้าตรงตัวสายตัวปลั๊กนะครับที่เราทำการเสียบกับตัวปลั๊กนะครับสายกล่องตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะทำการใช้คัตเตอร์ปาดปีดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับสองเส้นนี้ของอะแดปเตอร์เรานะครับไฟเลี้ยงอะแดปเตอร์แต่ว่าผมจะเก็บสายตรงด้านในนะครับตรงนั้นนะครับผมก็จะทำการถอดนะครับทำการต่อเข้าตรงด้านในเลยนะครับนี่นะครับผมได้ทำการคลายสกรูตรงนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เอาฝาครอบตัวนี้ออกนะครับนี่นะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่าเราจะเอาสายเข้าตรงจุดไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเข้าตรงประมาณตรงจุดนี้นะครับตรงแถวๆนี้ประมาณช่วงนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือเราจะเอามาเชื่อมต่อตรงสองเส้นนี้นะครับที่เป็นสายตัวปลั๊กนะครับผมก็จะใช้หัวแรงนะครับทำการจี้เลยนะครับทำเป็นรูเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็เอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับจี้เข้าไปเลยนะครับสองรูนะครับแล้วเราก็ใช้สายนะครับทำการสอดเข้าไปได้เลยนะครับก็ไม่ต้องใช้รูใหญ่นะครับเอาให้สายเราเข้าได้แน่นพอดีนะครับตรงนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงเราก็จี้เพิ่มเข้าไปเลยนะครับตรงนี้จี้แล้วเราก็ใส่สายเข้าไปนะครับตอนที่มันร้อนอยู่นะครับก็คือมันจะทำให้สนิทนะครับอันนี้นะครับเราก็สอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับก็คือเราจะมาต่อเข้ากับตรงจุดนี้เลยนะครับต่อมาเราก็เอาเส้นของตัวอะแดปเตอร์นะครับผมก็จะทำการเสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนิดนึงนี่นะครับเส้นของอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็คือเราไลท์ตะกั่วนิดนึงนะครับให้มันแข็งๆนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปตรงช่องว่างได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งด้านก็ให้เส้นทองแดงของเราเข้าไปลึกๆนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับอย่างนี้ก็ตัวปลั๊กของอะแดปเตอร์เราก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ฝาครอบนะครับกลับคืนเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ทำการล็อกได้เลยนะครับเมื่อเราทำการใส่สกรูล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการวางตัวมอนิเตอร์นะครับเข้าไปแล้วก็ดูตำแหน่งเอานะครับว่าเราจะเอาไว้ประมาณตรงจุดไหนนะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะวางไว้ตรงด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งที่เราจะวางแล้วกันนะครับว่าประมาณไหนตรงนี้นะครับจอมอนิเตอร์ก็จะ
ของผมก็จะชิดนะครับตรงแถวด้านหน้าเลยนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นสำลีนะครับใช้เป็นสำลีแผ่นอย่างนี้นะครับก็คือให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับอย่างนี้เราก็ใช้กาวร้อนนะครับเดี๋ยวหยอดเข้าไปก่อนอย่างนี้เลยนะครับทำได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็วางเลยนะครับก็ดูตำแหน่งนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการหยอดกาวเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับหยอดเพิ่มเข้าไปได้เลยครับให้พออยู่ก่อนก็ได้นะครับกดไว้นิดนึงนะครับพออยู่แล้วเราก็เติมเข้าไปอีกได้เลยนะครับกาวร้อนของเราด้านหลังด้วยนะครับเท่าที่ว่าเพื่อนๆคิดว่าแข็งแรงนะครับนี่นะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับตัวนี้ต่อมาตรงด้านหลังนะครับด้านหลังที่เราจะทำการจัดวางตัวอะแดปเตอร์นะครับเราก็ดูว่าเราจะวางในลักษณะไหนนะครับผมก็จะวางตั้งในลักษณะนี้นะครับวางตั้งในลักษณะนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตัวสำลีนะครับก็ประมาณแถวนี้นะครับก็ทำแบบไม่ง่ายครับผมแบบไม่ง่ายนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับเราก็ทำการวางตัวอะแดปเตอร์ไปนะครับก็วางในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการหยอดกาวเข้าไปนะครับหยอดเข้าไปแล้วก็หยอดเข้าไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดไว้นิดหนึ่งนะครับพอแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาทำการต่อสายนะครับสายไฟนะครับของตัวอะแดปเตอร์นะครับนี่นะครับเราก็จะเสียบเข้ากับควาสีแดงนะครับของจอมอนิเตอร์นะครับที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับนี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับของจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จะเสียบเข้าเส้นสัญญาณภาพนะครับที่เราจะต่อเข้ากับตัวกล่องนะครับนี่เราก็เสียบครับไปได้เลยนะครับตรงนี้ตรงจุดนี้เราก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟพันนิดนึงนะครับนะครับทั้ง2จุดนี้นะครับนะครับผมก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับพันให้เกิดความแข็งแรงนิดนึงนะครับนี่นะครับผมใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับพันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการหลุดแล้วก็การน้ำเข้าด้วยนะครับนี่นะครับต่อมาเราก็จะทำการเก็บนะครับเก็บสายนะครับผมก็จะเอาไว้ตรงช่องว่างตรงประมาณจุดนี้นะครับสายที่เหลืออยู่นี่นะครับตรงจุดนี้แล้วก็จะเก็บสายนิดนึงนะครับเ
รวบเข้ากันแล้วก็ใช้ผ้าเทพันสายไฟพันนิดนึงนะครับตรงจุดนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นการเก็บสายนะครับสายชุดนี้ก็ยาวอยู่นะครับผมก็จะเอาพันเข้าไปชุดนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับพันเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้เสียบเข้ากับตัวกล่องนะครับตรงปลายสายเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมพันนิดนึงนะครับพอพันได้แล้วนะครับผมก็จะใช้กาวร้อนนะครับทำการหยอดนิดนึงนะครับล็อกสายนี่นะครับก็รอให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะทำการเก็บเข้าตรงซอกนี้นะครับซอกตรงซอกด้านหลังนี่นะครับตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับผมก็จะกดเข้าไปตรงซอกด้านหลังนี้เลยนะครับนะครับก็ทำแบบไม่ง่ายนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับล็อกสายนี่นะครับปลายสายนี้เราก็มาต่อเข้าตรงแจ็คสีเหลืองนะครับของตัวกล่องอันนี้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมพอเสร็จแล้วเราก็มาทำการเสียบปลั๊กลองดูเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาจอภาพให้เพื่อนๆเห็นนิดนึงนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับนี่นะครับเครื่องของเราติดแล้วนี่นี่นะครับก็จะขึ้นสัญญาณภาพมาในลักษณะนี้นะครับเราก็เอาแจ็คนะครับของชุดจันทร์ดาวเทียมนะครับมาเสียบเข้าตรงกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คสัญญาณได้เลยนะครับก็ปกตินะครับเราก็จะกดเข้าไปที่ info นะครับเพื่อที่จะเช็คดูสัญญาณอย่างนี้นะครับ